นี่ยตั้งนานอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะคนเยอะมากอ่ะริมทะเลอ่ะโรงแรมก็เดินไปทะเลกันอาจารย์คือคนเยอะมากดูดิมิลลี่เอานุ่นไหมปลาละปุยงั้นน่ะชลีเอาปลาละปุยงั้นไหมเออซิปปลาละปุยงั้นอ่ะเออคนเยอะเขาจะเป็นร่มแบบนี้เนาะห้องน้ำยังทำแบบสีสันสวยมาถามราคาถามว่าร่มเท่าไหร่เยอะไงแล้วมันเต็มอ่ะหนุ่มเจ้าของเนาะคือล่มมันหมดไงมันไม่เจอกันเลย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 อันนี้อันหนึ่งนะเออ number 2ดีกว่าชลีทีละ number 2ดีกว่าตรงนั้นแหละนั่นแหละที่เออเนี่ยตรงนี้แหละเออเนี่ยมันมีเกาะอีกอันหนึ่งนะแล้วคือต้องข้ามไปอ่ะแล้วเราไปนั่งตรงนี้อีกอันหนึ่งได้อ่ะดีเนาะอันนี้เรามาที่แรกเราจะไปทะเลตรงนั้นเนี่ยมันตื้นๆเราก็มาตรงนี้ดูคนเยอะมิลลี่ไหนยูบอกไม่มีซัมติงสตองไงทำแยกสระน้ำให้เด็กอะกับผู้ใหญ่เลยล่ะแล้วตรงนั้นอีกนี่นะเราข้ามมาทางนี้แล้วก็ทางโน้นก็อีกคือสวยมากอะที่3อันเนี้ย1 2 3ล็อกอีกอ่ะดูดิคือข้ามได้อีก3ล็อกนะจ๊ะแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นน่ะนี่เรามาที่เกาะที่3ไอ้ที่นั่งที่3คือดีอ่ะมันแบ่งแยกดู1แล้วก็2ดินทรายตรงนู้น3ตรงนู้นเนี่ยมาใกล้ทะเลหน่อยไม่ทำเองเพราะว่าอันนี้มันต้องนี่มันต้องวิ่งเองอันนี้เรานั่งช่วงกลางทะเลนะจ๊ะแดดดีอ่ะคือตัวดำตัวเขียวหมดแล้วเนี่ยมาอันหนึ่งมีสองอันคือพี่เรียกว่าจะเอาร่มมาทะเลไปหน่อยเพิ่งเห็นทะเลแบบแบ่งแยกดินทรายแบบอย่างเงี้ย3อันอะ3เซตอะต้องพูดเยอะๆ1 2 3แล้วแต่เราจะนั่งตรงไหนเราจะนั่งใกล้ทะเลหรือจะนั่งช่วงกลางหรือจะนั่งออกไปตรงถนนนี่แมงอะไรเป้
องระวังคือแรงมากอ่ะแมงกะพรุนอุ้ยระวังใช่หรอใช่แมงกะพรุนหรออุ้ยเสียวอ่ะเบ้ถ่ายเองเลยต่างคนต่างถ่ายเรามาเหยียบน้ำทะเลหน่อยชุดน้ำทะเลที่มิตากะเอากางเกงมาด้วยนะจ๊ะเป็นขาสั้นเป็นบิลลี่คือบิลลี่มันชอบไปเล่นกับคลื่นไกลๆอ่ะระวังมันดำม้ามีเกงเปลี่ยนอยู่ตื่นบินนานโตขึ้นจ้ะเกงเริ่มเปียกแล้วคือวินนี่ดูดิขึ้นมันแรงไงตรงเนี้ยตรงนี้มันสบายชิวตรงนู้นอีก2ฝั่งฝั่งนี้ก็คนเยอะเนี่ยฝั่งนี้ก็คนเยอะเดี๋ยวจะพาชมล้อมรอบนะไอ้ทูเวนี่อะไรเอไม่อะไรเอไม่อะไรไอเลิฟฮะแต่ยาทูเดอร์ต้องแม่เอเลิฟบินไปชิเมทูสองทุ่ยที่จะบินเลิฟเอนี่เอไม่เลิฟบิลลี่นายไทยไทยอะไรบิลลี่ไทยอะไรเนี่ยบิลลี่อยู่เขียนไทยอะไรไม่รู้หรอกบิลลี่เขียนอ
็มเลยจ้านี่อะไรคือนางเขียนชื่อเป้ไม่เขียนชื่อเป้ชื่อนางชื่อมิลลี่แค่นี้เขียนเยอะเกินอ่ะแล้วคนมันจะเดินอ่ะดูสิเดินไม่ได้ดูบิลลี่เขียนดิยาวไปถึงนู่นอ่ะบิลลี่คนจะเดินอ่ะทะเลตรงทะเลคือสวยมากอะเนี่ยยังไงคือคลื่นนะเนี่ยมันจะตื้นใช่ไหมพอเราเดินไปอะมันเหมือนแบบไปไกลไงคอยดูกระเป๋าโทรศัพท์ให้บิลลี่แค่เดินเล่นโรงแรมเลิศมากอะไปที่จอดรถฮะตรงนี้น่ะที่จอดรถมาดูบ้านสิคะสวยอะแบบดาดฟ้าบ้านนี่ก็สวยมากถนนอะไรข้างหลังนี่สวยอะรัชดีเนาะเออนี่สวยเราต้องถ่ายทุกหลังที่เราผ่านมาเพราะมันเสียดายเนาะถ้าไม่ถ่ายอ่ะสวยอ่ะมันจะเหมือนกันนะถ้าเราดูมันจะคิดว่าซ้ำกันแต่มันเหมือนกันเป็นบ้านหรอนึกว่าเป็นโบสถ์อีกข้างในอีกอ่ะอันนี้ที่เรามองมาแต่ไกลดูสวยใจคุณดอกไม้อยู่หน้าบ้านกันอุ้ยชิลมากเลยเล่นนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเนาะโอ้โหโอ้โห
ชอรี่เนี่ยสวยลงชมไหนกระเป๋าลงชมก็มีแบบเดียวกันมาทางนี้คนทั้งสายอ่ะเต็มหมดเลยนะหาที่จอดรถไม่ได้อ่ะเพราะคนเขามาทะเลไงมาทะเลเยอะเฮ้ยพยุงเมืองนี่สวยว่ะเนาะคือมีระเบียงอยู่เนี่ยนิดหนึ่งหน้าบ้านยาไปยาไปเอ้ยสวยว่ะดูดิฮะ กี่ดีกี วันนี้28ดีกีนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยมากเลยสวยอ่ะดูดิบ้านพวกโรงแรมมันสวยอ่ะเนี่ยถ่ายเก็บไว้อันนี้สูงอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยเนาะบ้านสูงหญ้าก็ต้องสูงอ่ะกำแพงก็ต้องสูงสูงตามบ้านอ่ะไอ้ไอ้นี่บ้านอ่ะดูดิข้างนี้อีกกระจกบิลลี่หัดเช็ดบ้างนะสูงหญ้าก็ต้องสูงปิดบ้านเนี่ยดูเห็นไหมไอ้ยะคือหญ้ามันสูงนะเตี้ยกำแพงก็เตี้ยเห็นไหมต้นไม้ล้มออกมาดูดิดีเนาะโรงแรมก็จะเป็นป่าขึ้นเขาแบบนี้นะเพราะมันเป็นสนามกอล์ฟไงจะกลับโรงแรมแล้วแล้วนะถ่ายหล่อแต่เด็กนะนี่กอล์ฟนะจ๊ะนี่สนามกอล์ฟสองข้างทางเลยแล้วดูรถคือคนเยอะมากอะโรงแรมเนี่ยต้นมาถ่ายอะเออนี่ใช่ไหมได้ไหมแล้วจ้ามาจากทะเลนะจ๊ะมาจากทะเลกันนะจ๊ะอุ้ยดูหัวดิมาชมวิวโรงแรมข้างหน้ามันเป็นสนามกอล์ฟเราถ่ายแล้วตะกี้นี่สนามกอล์ฟนะคะแล้วก็มาโรงแรมเธอไอ้ถ่ายอยู่ให้มาฮะไม่เป็นไรคือวิลลี่นางบอกว่านางสกปรกโอเคไอ้ถ่ายไม่สวยเลยนี่นะคะลงไปสนามกอล์ฟตรงนี้แล้วก็มาถ่ายใหม่ถ่ายใหม่แล้ว
บางคนอาจจะบอกเออฉันอยู่รูกว่าแต่ว่าอันนี้ของเรารูสำหรับเราไงเนาะ